รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงอวยพรวันเกิดให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีควรอยู่เฉยๆปล่อยให้คสช.ทำงานตามรถแมพไปก่อนขณะเดียวกันยังเตือนเจ้าคุณประสานนะครับอย่าปลุกม็อบพระออกนอกลู่กฎหมายนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงสิ่งที่อยากจะฝากบอกถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่26กรกฎาคมว่าตัวเองไม่เคยเจอนายทักษิณเลยจะฝากไปทำไมยังไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าอย่างไรก็ตามในวันเกิดวันนี้ขอให้นายทักษิณยุติการเคลื่อนไหวแล้วรอดูผลงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่กำลังเดินหน้าทำงานแก้ไขปัญหาบ้านเมืองตามรถแมพที่วางไว้ก่อนจึงค่อยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไปฟังเสียงท่านประวิตรครับถ้าวันนี้วันเกิดคุณทักษิณอยากฝากอะไรถึงคุณทักษิณผมไม่เคยเจอท่านเลยไม่ฝากไปฝากทำไมอ่ะฝากให้ท่านช่วยทำอะไรไหมผมไม่รู้ว่าท่านจะรับหรือเปล่าเลยอะไรฮะอยากให้ท่านช่วยทำอะไรไหมฮะก็ไม่ก็ผมก็อยากให้ท่านช่วยอยากให้คือให้ต้องปล่อยให้คสช.ทำงานในช่วงนี้นะครับทุกอย่างแล้วคสช.ก็เดินไปนะครับถ้ามันไปไม่ได้ยังไงค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็ยังทำอยู่แล้วอยู่ในรถแมพอยู่แล้วนี่นะก็ว่าไปนี่นะนะท่านก็พูดถูกของท่านเนาะคุณเคสยังมีอะไรฝากไม่รู้ฝากถึงคุณทักษิณไหมครับโยนมาเลยนั่นน่ะสิอ๋อผมแค่เปรยๆเฉยๆว่ารีบกลับมารับโทษวันเกิดไงจะได้ของขวัญวันเกิดจากคนไทยมีอวยพรไหมหรือว่าจะฝากโอ้ยไม่ต้องฝากไม่พูดถึงก็ได้ข้ามไปเนาะข้ามไปครับมาถึงกรณีของพระเมธีธรรมาจารย์นะครับหรือเจ้าคุณประสานเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้โพสต์ข้อความใน Facebook ลักษณะเชิญชวนให้กลุ่มพระออกมาเคลื่อนไหวภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สรุปผลสอบรถเบนซ์ในครอบครองของสมเด็จพระมหามังคละราชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญว่าทุกอย่างต้องทำตามกฎหมายจะไปนอกลู่นอกทางไม่ได้อย่าปลุกม็อบเลยเพราะในภาพรวมจะเสียหายนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆเกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญว่าขอให้ดำเนินการอยู่ในกรอบของกฎหมายซึ่งภาคส่วนต่างๆก็เริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นนั้นถ้าออกมาคนเดียวได้แต่อย่าอยู่เกิน5คนแต่มีบางกลุ่มพยายามเลี่ยงกฎหมายออกมา4คนก็ต้องดูว่าสิ่งที่ทำผิดกฎหมายหรือไม่อยู่ที่ประชาชนที่จะเป็นคนตัดสินใจด้วยส่วนการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญนั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังดูความช่อมเชื่อมโยงในภาคเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนไปฟังเสียงกันครับเขาเจอแล้วว่าไงอ่ะจะแจ้งหมายจับหรือยังมีตอนนี้เขาแล้วมีโยงใหญ่อีกใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเขาทำเองเดี๋ยวเขาทำแล้วเกี่ยวไหมคะว่าเชียงใหม่ก็เลยอะไรนะก็เดี๋ยวเขาว่าเขาว่าก็เป็นพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนอะไรมึงเนี้ยนะท่านเราต้องมีหลักของกันหมดเลยยืนอีกแล้วไอ้นี่ยืนอีกแล้วจุดยืนทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็จะแสดงวันพรุ่งนี้ค่ะยืนว่าจะรับหรือไม่รับร่างหรือว่าเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างเช่นกลุ่มไอ้ก็บอกจะออกมาช่วงโค้งสุดท้ายนี้จะทำอะไรบ้างคะกลุ่มไหนนะเสียไอ้เอ้ยจะออกมาการแสดงอยู่คนเดียวอะได้นะแต่อย่าให้ไปอยู่ไปเกิน5คนแล้วกันเขาก็ใช้ข้อกฎหมายเป็น4คนหลายๆกลุ่มนี้จะกลายเป็นการชี้นำหรือเปล่ากับคนที่จะไปลงกันครับก็เขาทำไม่เกินผิดกฎหมายเขาเลี่ยงกฎหมายทำไงใช่ไหมล่ะแต่ก็อยู่ที่คนดูใช่ไหมอยู่ที่คนดูก็ประชาชนเป็นคนจะตัดสินใจนะครับ